สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวปลั๊กไฟค่ะตัวที่มิ้งจะมารีวิวเนี่ยเป็นของแบรนดี้นะคะมีตัวล้อรางปลั๊กไฟที่ยาว30เมตรแล้วก็ตัวปลั๊กช่างค่ะที่มีสายยาว5เมตร2ตัวนี้เนี่ยมิ้งใช้มาสักพักนึงแล้วนะคะตัวล้อรางปลั๊กไฟ30เมตรเนี่ยมิ้งเอาไว้ใช้นอกบ้านค่ะเอาไว้ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันแล้วก็สว่างที่ต้องมีสายเสียบจริงๆมิ้งมีล้อรางปลั๊กไฟ20เมตรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสายยาวไม่พอมิ้งก็เลยต้องซื้อมาใหม่ค่ะยังไงอ่ะก่อนซื้อก็คำนวณสายดีๆนะคะสำหรับตัวสว่านน่ะมิ้งมีแต่แบบที่เป็นสายเสียบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้นอกบ้านเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้รางปลั๊กพ่วงค่ะตัวปลั๊กพ่วงของแลนดี้ตัวนี้ใช้ได้สบายเลยค่ะแต่ตัวที่มิ้งเอามาใช้กับล้อรางปลั๊กพ่วงมากที่สุดนะคะก็คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันค่ะมิ้งเอาไว้ใช้ล้างพื้นหน้าบ้านแล้วก็เอาไว้ล้างรถค่ะเพราะว่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันที่มิ้งมีอยู่อะค่ะสายที่ได้มาเนี่ยมันสั้นไปหน่อยก็เลยจำเป็นที่จะต้องลากสายไฟไปด้วยเวลาใช้เนี่ยก็อย่าให้ปลั๊กโดนน้ำนะคะตั้งไว้ในที่ที่สูงๆแล้วก็ห่างๆจากน้ำหน่อยค่ะเราจะได้ปลอดภัยนะคะและตัวล้อรางปลั๊กพ่วงนะคะเราสามารถติดรถไปตั้งแคมป์ก็ได้นะคะเพราะว่าพกพาง่ายมากค่ะขนาดของล้อรางเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปค่ะกินพื้นที่น้อยแต่ว่าถ้าเกิดเราจะพกไปตั้งแคมป์เนี่ยที่แคมป์ที่เราจะไปตั้งเนี่ยต้องมีช่องเสียบปลั๊กให้บริการด้วยนะคะและตัวล้อรางปลั๊กไฟนะคะถ้าเกิดเราใช้กำลังไฟที่เกิน 1,500 วัตต์เนี่ยต้องดึงสายไฟออกมาให้หมดก่อนนะคะพอสายไฟมาพันๆรวมๆกันนะคะสายไฟเนี่ยอาจจะมีความร้อนสะสมเกิดขึ้นได้ทีนี้เรามาดูวิธีการเลือกซื้อรางปลั๊กไฟกันค่ะก่อนที่เราจะซื้อรางปลั๊กไฟนะคะสิ่งแรกเนี่ยที่เราไม่ควรที่จะลืมเลยนะคะก็คือต้องดูว่าเขาเนี่ยได้มาตรฐานมอก2432-2555หรือเปล่านะคะของแรนดี้ที่มิ้งมีอยู่เนี่ยเขาได้มาตรฐานทั้ง2ตัวเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะติดไว้ชัดเจนตรงนี้เลยมาตรฐานมอก2432-2555เนี่ยจะครอบคลุมความปลอดภัยทุกส่วนของตัวปลั๊กเลยนะคะนี่ค่ะมาดูกันที่ตัวล้อเก็บสายไฟ30เมตรตัวนี้กันค่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะรับกระแสอยู่ที่16แอมป์ 3,680 วัตต์ตัวบอดี้จะทำมาจากพลาสติก PP ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟนะคะตัวขาตั้งตรงนี้ค่ะทำมาจากเหล็กแข็งแรงตรงมือจับก็จะมียางหุ้มนะคะเผื่อมีกรณีไฟรั่วตัวยางตัวนี้เนี่ยก็จะไม่นำไฟค่ะมีช่องเสียบปลั๊กไฟอยู่4ช่องมี3รูเสียบช่องไลน์นิวตรอนแล้วก็กราวด์ทุกช่องจะเขียนไว้ด้วยนะคะว่ารับกระแสได้อยู่ที่16แอมป์และมีม่านนิรภัยค่ะเห็นไหมคะสีขาวๆตรงนี้ค่ะเพื่อกันเศษสิ่งของต่างๆตกลงไปนะคะและรางปลั๊กไฟที่ดีนะคะเวลาเสียบปลั๊กเนี่ยจะต้องไม่หลวมแล้วก็หลุดง่ายค่ะเพื่อกันสายไฟหลุดหรือว่าไฟช็อตได้ตัวนี้เสียบแล้วแน่นดีค่ะตัวสายไฟเนี่ยจะเป็นสายแบบกลมนะคะมีขนาด 3x1.5 สแควร์มิลค่ะมีมาตรฐานสายไฟที่เขียนอยู่ตรงนี้ว่า IEC 60227ซึ่งก็ตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว้นะคะส่วนตรงเต้าเสียบค่ะก็จะเป็นแบบขากลมมีฉนวนหุ้มขาและมีเขียนไว้ด้วยว่าทนกระแสไฟอยู่ที่16แอมป์ถ้าบ้านใครเนี่ยไม่สามารถเสียบปลั๊กไฟแบบขากลม3ขาได้นะคะเขาก็จะมีแถมอะแดปเตอร์แบบขาแบนมาให้ด้วยนะคะตัวขาเนี่ยเป็นแบบทองเหลืองตัวอะแดปเตอร์ที่แถมมานะคะทนกระแสไฟได้ถึง16แอมป์เหมือนกันค่ะสำหรับปลั๊กนะคะที่มีเต้ารับมากกว่า3เต้าขึ้นไปเนี่ยตามมาตรฐานใหม่เนี่ยจะต้องมีตัวตัดไฟแบบเบรกเกอร์ค่ะแรนดี้เนี่ยก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะปุ่มๆแบบนี้ค่ะเป็นแบบเซอร์กิตเบรกเกอร์นะคะด้านหลังค่ะก็จะมีปุ่มสวิตช์นะคะเปิดปิดตรงนี้ค่ะและก็จะมีตัวล็อกรางล้อตรงนี้ค่ะถ้าล็อกเนี่ยก็ดึงลงมาแบบนี้ค่ะตัวล้อเนี่ยเขาก็จะหมุนไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะถ้าเราจะปลดล็อกเนี่ยก็ดึงขึ้นมาค่ะเราก็จะสามารถหมุนตัวรางล้อได้ปกตินะคะตรงสายไฟเนี่ยจะมีตัวล็อกเล็กๆแบบนี้ค่ะไว้เก็บสายไฟด้วยสำหรับราคาตัวล้อรางปลั๊กไฟ30เมตรที่มิ้งมีอยู่เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1,990 บาทค่ะถ้าขนาดสายไฟที่สั้นลงราคาก็จะลดลงนะคะทีนี้เราก็มาดูตัวปลั๊กช่างกันค่ะมิ้งเอาไว้ใช้บริเวณบ้านนะคะเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กำลังวัตต์สูงๆค่ะเช่นสว่านไฟฟ้าหม้อกี้ชาบูกระทะปิ้งย่างถ้าใช้กับสว่านเนี่ยก็จะใช้เจาะบริเวณหน้าบ้านที่ไม่ห่างกันมากนักค่ะสำหรับตัวปลั๊กช่างรุ่นนี้นะคะตัวสายไฟอะค่ะเขามีให้เราเลือกหลายขนาดนะถ้าเกิดใครที่ต้องการความยาวที่มากกว่า5เมตรที่มิ้งมีอยู่นะคะก็สามารถเข้าไปเลือกดูได้ค่ะตัวปลั๊กช่างตัวนี้นะคะเขาจะรับกระแสได้อยู่ที่16แอมป์เหมือนกันค่ะเวลาเสียบปลั๊กเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นบอกสถานะตรงนี้ด้วยและก็จะมี3รูเสียบช่องไลน์นิวตรอนแล้วก็กราวนะคะตัวช่องเสียบเนี่ยก็จะมีเขียนไว้ว่ารับ
ระแสได้อยู่ที่16แอมป์เหมือนกันค่ะด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีเขียนระบุไว้ว่าได้มาตรฐานมอก2432-2555มีระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะตัวสายไฟค่ะเป็นแบบสายกลมมาตรฐาน IEC 60227มีขนาดอยู่ที่3 × 1.5 สแควร์มิลค่ะเต้าเสียบเนี่ยจะเป็นแบบขากลมมีฉนวนหุ้มขาตัวที่มิงมีอยู่จะยาว5เมตรนะคะมิงจะมาลองเอาปลั๊กช่างตัวนี้มาทดสอบความอึดให้ดูค่ะเพราะว่าเขาเป็นปลั๊กที่ต้องใช้ความสมบุกสมบันพอสมควรเลยและเขาเคลมว่าแข็งแรงมิงก็เลยจะลองโยนให้ดูค่ะนี่นะคะมิงโยนให้ดูนะและมิงก็เอารถลองเหยียบเขาดูค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแทบไม่เป็นอะไรเลยโอเคเดี๋ยวมิ้งปัดฝุ่นแล้วมิ้งจะไปลองเสียบปลั๊กให้ดูนะคะโอเคค่ะยังใช้ได้ดีอยู่นะราคานะคะตัว5เมตรที่มิ้งมีอยู่เนี่ยจะอยู่ที่309 บาทนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหาล้อรางปลั๊กไฟปลั๊กช่างที่ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยอยู่ค่ะถ้าเกิดใครสนใจมิ้งก็ลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อช่องทางการติดต่อสอบถามเพจเขาเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะข้างใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามมิงกี้ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ